สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับมีคุณพ่อคุณแม่บางรายสังเกตเห็นความผิดปกติของดวงตาและการมองเห็นของลูกกลัวว่าจะเป็นอันตรายและอาจทำให้ตาบอดได้เกิดจากอะไรรักษาได้หรือไม่คุณหมอคลายข้อสงสัยด้วยนะครับตาบอดในเด็กที่รักษาได้เป็นอย่างไรสาเหตุเกิดจากอะไรภาวะตาบอดในเด็กเนี่ยมีหลายสาเหตุที่สำคัญอันนึงที่เราพบบ่อยก็คือภาวะตาขี้เกียจซึ่งพบได้ 2-4% ในเด็กตัวอย่างถ้าเกิดในห้องเรียนห้องหนึ่งมีเด็ก50คนจะมี 1-2 คนที่มีภาวะตาบอดหรือภาวะตาขี้เกียจถ้าเรารีบทำการรักษาเด็กจะกลับมามองเห็นเป็นปกติจะสังเกตอาการได้อย่างไรจะเห็นว่าการรักษาภาวะตาขี้เกียจเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นฉะนั้นเนี่ยการสังเกตการมองเห็นของเด็กเนี่ยสามารถสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกเกิดเลยคุณหมอจะเป็นคนตรวจดูว่าเขามีภาวะต้อกระจกหรือเปล่าหลังจากนั้นถ้ายังปกติดีที่อายุประมาณ 2-3 เดือนคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตได้โดยดูว่าบุตรหลานของเราเนี่ยจ้องหน้าเราดีหรือเปล่ามีตาดำชิดหัวตาหรือตาดำเขออกไปทางหางตาหรือเปล่าหรือมีลูกตาสั่นในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือเปล่าตาไม่อยู่นิ่งกลิ้งกรอบไปมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเป็นภาวะผิดปกติต้องรีบพามาพบจักษุแพทย์หลังจากนั้นถ้าเด็กยังปกติดีพออายุสัก 3-4 ขวบไปโรงเรียนคุณครูก็จะเริ่มสังเกตว่าการมองเห็นเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าโดยการวัดสายตาที่โรงเรียนถ้าเด็กมีการมองเห็นที่ผิดปกติคือระดับสายตาแย่กว่า 6/12 คุณครูก็จะส่งเด็กคนนั้นเนี่ยมาพบจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจดูว่ามีสาเหตุจากตาขี้เกียจสายตาสั้นสายตายาวหรือมีตาเหล่หรือเปล่าภาวะตาขี้เกียจเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการปิดตาและต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นสำคัญเพื่อให้บุตรหลานของท่านมีดวงตาที่สวยงามและการมองเห็นที่ปกติฟังคุณหมอแล้วพอจะมีกำลังใจกันบ้างนะครับที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ปล่อยทิ้งไว้รีบพาบุตรหลานเข้ารับการรักษาโดยเร็วเพราะอะไรช่วงรักสุขภาพมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอครับภาวะตาขี้เกียจคือภาวะตาบอดซึ่งสามารถรักษาได้ฉะนั้นการรักษาที่ดีที่สุดควรจะทำตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ท่านพบบุตรหลานของท่านมีสายตาผิดปกติแล้วพามาพบจักษุแพทย์การที่ทิ้งไว้เนิ่นนานไปจะทำให้การรักษายากขึ้นนานขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน